านลงเล่นน้ำยายห้ามไม่ฟังต้องยอมให้ลงเอาเชือกผูกไว้สุดท้ายเชือกหลุดจมน้ำดับต่อหน้าเมื่อวันที่20พฤษภาคมเวลา 12:40 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กระชอนอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตบริเวณคลองส่งน้ำชลประทานตำบลดงใหญ่อำเภอพิมายจึงได้ออกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยฮุก31ในที่เกิดเหตุพบมีชาวบ้านยืนมุงดูอยู่เป็นจำนวนมากทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฮุก31จึงได้ช่วยกันลงน้ำเพื่อค้นหาใช้เวลาประมาณ30นาทีก็พบร่างของผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตเป็นเด็กชายอายุ11ปีจากการสอบถามไปยังนางแม้นนามสมมุติยายของเด็กชายผู้เสียชีวิตบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมหลานชายจึงมาอยู่ด้วยโดยตนเองได้ออกมาทุ่งนามีหลานชายตามมาด้วยก่อนเกิดเหตุหลานชายขอลงไปเล่นน้ำในคลองส่งน้ำชลประทานแต่ตนเองห้ามแล้วไม่อยากให้ลงไปเล่นน้ำเพราะหลานชายว่ายน้ำไม่เป็นแต่หลานชายไม่ยอมตนจึงใช้เชือกมัดที่ข้อมือหลานไว้เพื่อให้หลานได้ลงไปเล่นน้ำแต่อยู่ดีๆเชือกที่มัดข้อมือหลานไว้เกิดหลุดทำให้หลานชายจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนหาสาเหตุของการจมน้ำให้ชัดเจนต่อไป